เมื่อวานก็เที่ยงคืนกว่าๆขณะนั้นเบนซ์ยังถูกสอบปากคำอยู่ที่บช.ไซเบอร์ใช่ค่ะตำรวจไม่ถอยนักข่าวทั้งคืนนักข่าวก็ไม่ถอยนักข่าวก็ยังปักหลักอยู่กันเป็นร้อยที่บช.ไซเบอร์นะใช่อยู่กันถึงตีสี่พร้อมตำรวจนั่นแหละที่สอบปากคำทนายเบนซ์รู้ใจนักข่าวค่ะเล่นกับกระแสเป็นแน่นอนทนายของเบนซ์จึงปลีกตัวออกมาแล้วก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆกับผู้สื่อข่าวแต่มันได้ประเด็นนะค่ะไปฟังสักนิดสิครับเชิญค่ะวันนี้คุณเบนซ์มามอบตัวใช่ไหมคะค่ะแล้วเบื้องต้นพนักงานสอบสวนว่ายังไงแล้วขั้นตอนจะเป็นยังไงต่อไปคะคือขั้นตอนเดี๋ยวเขาแจ้งข้อกล่าวหาค่ะแล้วก็อธิบายพฤติกรรมคดีว่าเป็นยังไงแล้วก็สอบข้อที่จริงเป็นตามรายละเอียดที่พนักงานสอบสวนเตรียมมาค่ะแล้วเราเห็นเบื้องต้นให้การยังไงบ้างคะยังไม่ได้ให้การเลยก็คือคืนนี้ก็คงต้องสอบไปทั้งคืนนะครับค่ะแล้วพรุ่งนี้จะฝากขังหรือยังไงอันนี้ต้องอยู่ที่พนักงานสอบสวนถ้าสอบสวนเสร็จแล้วก็น่าจะฝากขังโดยรวมแล้วคุณเบนซ์เครียดหรือกังวลอะไรไหมคะเพราะตั้งแต่ลงเครื่องมาคนไม่เคยเจอคนไม่เคยเจอก็เครียดธรรมดาแล้วคุณเบนซ์มีโรคประจำตัวอ๋อเป็นอะไรพอเปิดเผยได้ไหมคะก็มีอาการก็คือเขาไม่เคยเจอแล้วก็มีโรคเป็นตัวอยู่คุณเบนซ์เป็นโรคมีโรคซึมเศร้าอะไรพวกนี้อยู่อ๋อค่ะคุณเบนซ์มีพูดถึงกรณีคุณดิวไหมคะที่อาจจะมีการไม่มีการสับสนเรื่องนี้เลยจะแต่เป็นแต่มาเก๊าอย่างเดียวหนักใจไหมคะพี่กับคดีนี้ที่พี่เป็นทนายความยังต้องปล่อยกระบวนการมันดำเนินไปนะครับแต่เชื่อมั่นว่าในเส้นทางการเงินที่ตำรวจอ่านมาเนี่ยทางคุณเบนซ์มีหลักฐานในการชี้แจงยังตอนนี้ตำรวจเสิร์ฟมอเตอร์แจ้งพฤติกรรมคดียังไม่หมดพอดีที่อย่างที่ว่าเห็นน้องฟันกันหลายคนก็เลยต้องย้ายที่ไปเอาละครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทนายของเบนซ์ชื่อทนายพิสิทธิ์ชุติพรพงษ์ชัยและทนายพิสิทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆแต่สรุปได้4ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นที่1ทนายเบนซ์พยายามจะย้ำนะเบนซ์มอบตัวใช่ไอ้คำนี้มันมีความหมายต่อการขอประกันตัวนะครับนั่นแหละค่ะต้องรอดูกันต่อประเด็นที่2ทนายเบนซ์บอกว่าเบนซ์มีโรคประจำตัวถามว่าโรคอะไรโรคซึมเศร้าซึมเศร้าสืบไปสืบมาโรคซึมเศร้ารู้สึกว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยจะเป็นโรคมาตรฐานของบรรดาเซเลบบรรดาดาราบรรดาใครต่อใครเวลาที่ถูกซักถามเยอะๆเวลาที่ถูกจี้หนักมันตรวจสอบประวัติได้เป็นจริงไม่เป็นจริงไม่ทราบต้องหาหมอต่อเนื่องซึมเศร้าค่ะหรือไบโพล่าเออมันมีสองโรคมาตรฐานสองโรคใช่ไหมไบโพล่าสองโรคซึมเศร้ากับไบโพล่าโอเคนะถามว่าเครียดไหมมีอาการไหมทนายก็บอกว่าคนไม่เคยเจอไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้มันก็ต้องมีอาการเครียดบ้างเป็นธรรมดามันก็ต้องยุบบ้างอ่ะเหมือนนักมวยถูกต่อยหนักๆมันก็ต้องยุบบ้างเป็นธรรมดาก็เจอแบบนี้ไงก็เป็นธรรมดาย้ำนะครับ1มามอบตัวนะ2เป็นโรคซึมเศร้านะ3เครียดนะและ4ตำรวจไม่ได้ถามเรื่องเดียวจึงไม่ได้ตอบเรื่องเดียวใช่ค่ะชัดเจนนะชัดเจน